ู้ชมย้อนกลับมาที่เรื่องของการเมืองนิดนึงนายกอุ๊งอิ๊งอย่างที่บอกไม่มีเวลาทดลองงานแล้วนะคะนี่คือของจริงที่จะเกิดขึ้นกับนายกอุ๊งอิ๊งจะพิสูจน์ว่าเป็นนายกของแท้หรือเปล่าคือเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนและเรื่องของ SME ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั่วถึงนะคะวันนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ค่ะแถลงข่าวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2/2567ขยายตัวอยู่ที่ 2.3% ซึ่งคาดการว่า GDP ปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ 2.3-2.8% จากเดิมที่คาดการไว้อยู่ที่ 2.0-3.0% โดยคาดการว่าการอุปโภคบริโภคแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวอยู่ที่ 4.5% และ 0.3% ตามลำดับถ้าฟังตัวเลขแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าช่วงที่เหลือของปีรัฐบาลจะต้องทำอะไรคุณจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งมองว่าการเบิกจ่ายมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะซึ่งตั้งแต่เริ่มครึ่งปีหลังเติบโตมากกว่าเดิมประกอบกับงบปี68เนี่ยมันเริ่มออกมาในเดือนตุลาคมก็จะทำให้ไตรมาส4มีเม็ดเงินเบิกจ่ายเงินลงทุนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งและรัฐบาลชุดใหม่จะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง3เรื่องของเรื่องเศรษฐกิจ1คือภาระหนี้ครัวเรือนหนี้สินแล้วก็ภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่ซึ่งเป็นหนี้สินที่โอ้กองเริ่มเลยส่วนประเด็นที่2คือผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไปกระทบต่อเรื่องของเกษตรกรรมผลผลิตก็มีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงด้วยและประเด็นที่3คือความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกอันนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้จากทั่วโลกมาถึงประเทศไทยจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ส่วนเรื่องของนโยบายเงินดิจิตอลนะคะความตั้งใจคือต้องการให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่สภาพัฒน์บอกว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงๆมองว่ารัฐบาลคุณต้องหานโยบายอื่นๆออกมาแล้วล่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้จังหวะนี้มีคนบอกว่าที่บอกว่าคิดถึงลุงตู่เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกคิดถึงคนละครึ่งเอาคนละครึ่งกลับมาไหมมากระตุ้นกำลังซื้อไงฮะเงินเข้ามือแล้วก็เอาเงินเฉพาะให้กับคนที่เขาเป็นผู้ที่แบบว่ากลุ่มเปราะบางไม่ต้องแจกทุกคนเงินก็จะได้ใช้น้อยแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยจริงๆสภาพัฒน์ก็บอกว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยเนี่ยมี3ข้อใช่ไหมอยากเพิ่มอีกข้อนึงก็คือเรื่องของสินค้าต่างประเทศตอนนี้เนี่ยคือถ้าเรารู้กันคือจีนเนี่ยนำสินค้าเข้าไทยเยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยราคาสินค้าถูก SME ตอนนี้เดือดร้อนกันเยอะมากนะฮะต้องระวังเรื่องนี้กันด้วยครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย